ากให้เธอมารักรักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีเอาละฮะท่านผู้ชมครับสนุกกันต่อกับรักนี้พี่จัดให้ช่วงนี้กับติ๊กเกอร์สาวสวยนะครับที่ต้องมาคุยกับโอ้โหสองหนุ่มที่ต้องเจอแล้วนะไม่ได้เจอเลยอ่ะถูกต้องต้องเจอแล้วอ่ะเห็นแค่จมูกกับคางเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวันนี้สองหนุ่มที่เหลือนะคะคุณหนุ่มคุณทรงพลพร้อมอยู่แล้วไปเจอตัวจริงเขาเลยดีกว่านะคะคุณหนุ่มกับคุณทรงพลเย้มาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกชื่อเธอไปยืนที่แท่นก่อนเลยเฮ้ยเนี้ยทั้งคู่เลยอ่ะเอาแล้วเอาตั้งใจทำงานค่ะตั้งใจทำงานนะคะเออนะครับอ่ะลองทายติ๊กเกอร์ลองทายเล่นๆดูว่าสองหนุ่มนี้ใครคือคุณทรงพลใครคือติ๊กเกอร์เอ้ยไม่ใช่ใครคุณดมผมก็เริ่มไปเหมือนอ้าวว่ามาติ๊กเกอร์มาน่าจะเป็นคุณทรงพลที่ใส่สูทคุณสมุนใส่สูทเหรอแล้วคนนู้นอ่ะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มใช่ไหมคะทรงพลก็ดูแบบไทยๆไม่ใช่ใช่จริงๆแล้วทรงพลคือคนนู้นใช่ครับอันนี้คือคุณหนุ่มใช่ครับโอ้โหกลับลุกกันเลยอ่ะพอเจอทรงพลทรงดีพอเจอคุณทำรายการลำบากอ้าวคือแล้วคุณไก่อ่ะโซนกับไก่โซนไก่แล้วก็ตีเลยพอเจอสองหนุ่มแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกอ่ะดีกว่าตอนที่เขาคุยตอนแรกใช่ไหมดีกว่าตอนที่แค่ได้ยินเสียงถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมีคำถามที่คุณติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับเขาคิดไว้5คำถามด้วยกันมาดูซิว่า2หนุ่มจะทายใจถูกไหมแต่อย่างที่บอกคุณชมพู่เคยเรียนไปแล้วว่าไม่เกี่ยวกับคะแนนอะไรทั้งนั้นละจ๊ะไม่เกี่ยวค่ะเป็นไรมากไหมเริ่มจากคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับค่ะข้อที่1คุณคิดว่าติ๊กชอบส่วนไหนในร่างกายติ๊กมากที่สุดของตัวเขาเองนะใช่อะไรบ้างจ๊ะมีหน้าอกหน้าอกมาดูหน่อยดีดวงตาดวงตาสะโพกค่ะสะโพกเริ่มจากใครก่อนติ๊กเกอร์เอาเป็นคุณทรงพลก่อนละกันคุณทรงพลมาผมคิดว่าตาครับตาเขาเพราะอะไรถึงจะตาเขาแล้วผมดูเขาให้ความสำคัญกับตามากสุดเลยใช่ไหมใส่ทั้งเป็นคนละเอียดแล้วเนี่ยใส่คอนแทคด้วยช่วงหน้าฝนนะไปหลบใต้ขนตาได้เลยนะสบายมากเลยนะก็จะไม่เปียกจะไม่เปียกเห็นไหมผมบอกแล้วผมเชียร์เขาเธอตามใช่ไหมล่ะฉันบอกแล้วแต่อย่างที่บอกข้อแรกคือดวงตาถ้าเกิดคุณหนุ่มล่ะครับคุณหนุ่มคิดว่าอะไรผมว่าเป็นทุกส่วนที่เป็นติ๊กเกอร์ครับเพราะว่าเขาน่ารักอยู่แล้วครับคุณก็มีสามใบเลือกเขามีดวงตาหน้าอกสะโพกเอาอะไรดีเอาสะโพกคุณมีประกันสะโพกประทานไหมคะก็เอาอะไรดีถ้าตอบแบบตรงๆเลยที่ผู้ชายมองเพราะว่าเขาก็ตอบตรงๆผมว่าก็หน้าอกครับหน้าอกเขานะครับก็คือเขาน่าจะชอบรูปร่างเขาตรงหน้าอกจริงๆแล้วติ๊กเกอร์ชอบอะไรในตัวเองมากที่สุดชอบดวงตาค่ะชอบดวงตาทำไมอะจ๊ะปกติเคยมีคนบอกว่าตาเราสวยเพราะว่าไม่ได้ทำตามันเลยอ๋อตาเป็นส่วนเดียวที่ไม่ได้ทำมาใช่ค่ะนอกนั้นทำหมดเอาก็ต้องมีบ้างสวยๆหนึ่งไม่พี่ไม่ได้ว่าพี่ก็ทำเพราะฉะนั้นข้อแรกไม่เกี่ยวนะไม่มีคะแนนอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตานะครับคำตอบของเขาก็คือดีแหละนะฮะข้อต่อไปเลยครับติ๊กเกอร์คุณคิดว่าติ๊กชอบใส่ชุดนอนแบบไหนมากที่สุดว้าวมันเลยจินตนาการไว้นึกภาพหนึ่งค่ะชุดนอนลายลูกไม้ซีทรูไหมใช่เป็นซีทรูด้วยเป็นซีทรูเป็นเหมือน 3D มองทะลุเข้าไปข้างในวีอ่ะข้อต่อไปครับ2ค่ะเป็นชุดนอนซาตินแขนยาวเป็นกระโปรงซาตินก็เป็นผ้ามันๆอ๋อผ้างงๆสบายๆแล้วจับเลื่อนเย็นๆโอ้อ่ะอีกชุดนึงครับเป็นชุดนอนแฟชั่นเกาหลีค่ะน่ารักแบ๊วๆยังไงอ่ะแฟชั่นเกาหลีแบ๊วๆไงมีผ้าปิดตาอย่างเงี้ยอ่ะๆๆๆสองหนุ่มเริ่มจากคุณใครก่อนคุณหนุ่มเอาคุณหนุ่มก็ได้เอาคุณหนุ่มว่าไงครับผมว่าเป็นข้อแรกครับเพราะดูจากรูปลักษณ์แล้วทรงเขาหน้าเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเซ็กซี่อยู่แล้วใช่ครับเออแล้วถ้าเรานึกภาพออกว่าถ้าเขาใส่ซีทูจะเป็นยังไงก็ลูกจบครับลูกจบชัดเจนป่ะจบไหมจบนะทีนี้เคลียร์นะโอเคปลูกมะม่วงเออลูกจบทรงนผมว่าไม่แน่ใจ2กับ3ครับแต่ขอตอบว่าเป็นซีไม่อันสองอะซาตินครับซาตินมันน่าจะนอนสบายสุดแต่ข้อ3
เกาหลีใช่ไหมมันก็น่าจะเข้ากับลุคเขาเหมือนกันใช่แต่ว่าตอบข้อ2ข้อ2ครับตอบข้อ2ยืนยันข้อ2ครับเห็นไหมแต่จริงๆแล้วติ๊กเกอร์ชอบแบบไหนครับชอบใส่ซีทูค่ะซีทูทำไมชอบเป็นซีทูอ่ะมันใส่สบายอ่ะพี่ถอดง่ายเวลาทำงานไงรีบก็ถอดง่ายหน่อยใช่บางทีไม่ต้องถอดเจแค่ถกครับครับแค่ถกแค่ถกขึ้นโอ้โอเคแม่อ่ะผ่านไป2ข้อนะครับข้อต่อไปติ๊กเกอร์จัดมาเลยจ้ะค่ะคุณคิดว่าผู้ชายใส่ชุดนอนแบบไหนรู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดจัดกับชุดขาวทำไมเนี่ยให้มันมีอารมณ์มันตื่นเต้นไงไอ้เราก็นึกว่าม้ามาวิ่งอยู่นี่ไอ้ยังไงต่อนะคุณคิดว่าผู้ชายแบบไหนที่ติ๊กชอบเวลาใส่ชุดนอนแล้วดูเซ็กซี่ที่สุดค่ะข้อแรกครับค่ะเป็นชุดเกงบอลแล้วก็ถอดเสื้อ2ค่ะเป็นชุดนอนแขนยาวขายาวค่ะแบบลายสก๊อตลายแบบอะไรที่มันเข้ากันนะลองนึกภาพตามค่ะ3ก็เป็นชุดเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามใช่กางเกงคอมเฟิร์ตพี่เหรอชายค่ะผู้ชายเหรออ่ะลองตอบดูเริ่มจากใครก่อนดีเป็นคุณสมพลคุณสมพลข้อไหนนะข้อ1ครับเกงบอลก็คือเป็นกางเกงบอลแล้วเสื้อใส่ไหมไม่ใส่ปกติเราใส่ป่ะปกติผมเวลานอนไม่ค่อยใส่เสื้อแล้วฮะใส่แต่กางเกงไม่ใส่ด้วยครับกางเกงก็ไม่ใส่ใส่บ็อกเซอร์ใส่บ็อกเซอร์โอ้ยชมพู่ถามนอนอยู่แถวไหนบ้านแถวไหนคะน้องรามสี่ฮะรามสี่ไม่ไกลด้วยไกลไกลบ้านอ้าวก็ถูกครับกลับบ้านไม่ทันครับปกติก็จะใส่บ็อกเซอร์นะครับแล้วเสื้อล่ะคะเสื้อก็ไม่ใส่นะครับเสื้อไม่ใส่แต่เป็นบางครั้งก็ใส่แล้วมันจะเป็นข้อไหนก็ใส่เป็นเสื้อกล้ามส่วนมากจะเป็นเสื้อกล้ามเพราะเสื้อกล้ามบ็อกเซอร์ใช่ครับมันนอนสบายดีเย็นได้เย็นดีเวลาเราเปิดพัดลมแล้วให้มันเข้าทางขางเกงแล้วใช่เกงไหนไม่ต้องใส่แล้วก็จะอยู่คนเดียวเลยนะฮะแต่คำตอบจริงๆของติ๊กเกอร์คือชอบผู้ชายที่ใส่กางเกงบอลค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อโอ้เป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นยังไงอะคู่กันกับซีทูไงคะพี่โอ้โดนใจไปเลยอย่างนั้นการเลือกเลยอ้าวเนื้อเข้าไปข้อ3ผ่านไปข้อ4ต่อเลยดีกว่าก่อนที่ป้าจะไปแล้วนะเริ่มกับติ๊กเกอร์ค่ะคุณคิดว่าพี่บีบกระดานมาให้นะหอมตรงจุดไหนหอมตรงจุดไหนติ๊กอ่อนละทวยมากที่สุดข้อแรกคือหอมแก้มค่ะข้อ2ใบหูครับผมข้อ3ซอกคอโอ้โหนึกที่หอมดีๆนะแก้มข้างหูเอาดีๆเอาดีๆซอกคอโอ้โหตรงไหนดีเริ่มจากคุณทรงพลก่อนแล้วกันครับคุณไม่ต้องเมื่อกี้ผมตอบแล้วให้พี่ก็ตอบคุณไม่ต้องตอบเป็นคำพูดค่ะคุณใช้การกระทำอ่ะลองดูดิอ่ะอันนี้หอมเยอะอ่ะคุณดูก่อนก็ได้อ่ะคุณดูว่าไงดีน่าเป็นที่ซอกคอนะเพราะว่าตรงซอกคอมันทำให้ผู้หญิงนี่เกิดอารมณ์ง่ายที่สุดใช่ไหมใช่จากประสบการณ์ของคุณใช่ไหมใช่หอมมากี่ซอกแล้วจีแล้วก็จีไม่มีลุกแต่ว่ามองโดยรวมคือผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นลองมาก็อาจจะเป็นที่ใบหูเพราะว่ามันทำให้ผู้หญิงเสียวโอ้ยพ่อตกลงคุณเอาอันไหนเอาซอกคอเอาซอกคอขึ้นมาหูแต่คุณสมพลล่ะครับคิดว่าตรงไหนดีหูครับทำไมคะผมว่าหูมันสยิวจริงมากอันนี้ผมว่าจากตัวผมนะฮะคุณทำยังไงเอาสมพลอย่างนี้ก็เดินไปหาเอาสิเรานี่ทำยังไงกับหูเขาคะดมฮะดมดมตรงนี้ค่อยดมไปเรื่อยค่อยคลึงไปเป็นก้นหอยจริงๆมันอาจจะมีอย่างอื่นแหละครับค่ะจริงๆมันอาจจะมีอย่างอื่นที่ทำนะครับแต่คือมันอาจจะพูดไม่ได้แหละอ๋อพูดแต่ไข่แล้วเราไม่ตัดออกอ่ะอยากฟังเนี่ยพี่หายง่วงเลยทำไมกูง่วงวะทำไมกูง่วงตอนนี้ตื่นอีกแล้วจริงๆแล้วติ๊กเกอร์ชอบหอมแก้มหอมแก้มเอาจริงเหรอเวลาหอมแก้มแล้วเราละทวยเหรอรู้สึกว่าเราน่ารักรู้สึกแบบว่าน่าทะนุถนอมรู้สึกว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลยขยี้ตรงแก้มสาบานสาบานค่ะเออสาบานค่ะสาบานคือชอบหอมแก้มแต่ว่าหนุ่มๆเขาก็อยากจะหอมตรงอื่นนะเนาะมาถึงข้อสุดท้ายครับติ๊กเกอร์ลุยคุณคิดว่าติ๊กชอบใส่ชุดว่ายน้ำแบบไหนไปมากที่สุดค่ะ1ค่ะเป็นชุดบิกินี่บิกินี่ใช่2ค่ะเป็น2 piece 2 piece 2ชิ้นนะใช่ค่ะ
3ก็เป็นทูพีซแล้วก็มีกระโปรงบานๆอ่ะเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกอันบอกนะบิกินี่คือเขานึกแบบบิกินี่นะแล้วมีสายค่อยๆด้วยนะสายค่อยๆหรือในที่แบบค่อยๆกันสายเยอะๆหรือว่าชุดวันพีซก็คือเต็มตัวแล้วเป็นบานบานๆก็คือไม่เห็นก้นไม่เห็นอะไรหรือว่าเป็นแบบทูพีซเหมือนกันแต่เป็นวินเทจคือเป็นวินเทจก็จะเป็นแบบว่าเอวสูงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เต็มตัวไม่เข้าใจว่ะนึกไม่ออกก็จะติดกันแล้วก็มีเว้าช่วงเอวนิดนึงชื่อว่าน้ำสำหรับทุกที่ใช่ไหมครับครับผมสำหรับทุกที่เลยฮะใช่ค่ะจริงๆเราชอบแบบไหนเริ่มจากอ่ะไหนๆก็คิดมาแล้วคุณสมบูรณ์ตอบมาก่อนเลยวันพีซครับวันพีซคือชิ้นเดียวเลยไม่ใช่วินเทจนะครับวันพีซชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลยแล้วก็เป็นกระโปรงหน่อยฮะไม่อยากเห็นสะดือเขาหรอมันมีต้องมีกระโปรงด้วยครับผมเห็นปกติวันพีซเขาจะเป็นชิ้นเดียวไม่ต้องมีกระโปรงก็ได้ใช่ไหมมันก็เซ็กซี่ดีนะก็ได้อยู่ไม่เห็นเลยมันก็ว่าคือบางครั้งเขาบอกคุณสมพงษ์เขาพูดตั้งแต่แรกๆแล้วว่าบางครั้งเห็นเดียวเขาก็ไม่ชอบเขาชอบให้แบบหน้าค้นหาใช่ใช่ค่อยกลับไปเปิดดูที่บ้านอะไรอย่างนี้คุณหนุ่มครับเชิญครับว่าเขาน่าจะชอบใส่บิกินี่นะครับเพราะว่าขนาดเวลานอนเขายังใส่ชุดแบบเซ็กซี่ใช่ตัวซีทูใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบสบายเย็นๆเหมือนที่เขาชอบใส่อยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเที่ยวก็ต้องแบบใส่แบบบิกินี่แบบเปิดรับลมหมดอะไรอย่างเงี้ยเปิดรับลมรับลมก็รับลมฮะเปิดรับลมอ่ะแล้วถ้าเกิดเจอเขาใส่แบบบิกินี่หรือว่าใส่ทูพีซเอาไงอ่ะเราเห็นแล้วเราจะยังไงดีฮะได้หมดครับโอ้ได้หมดดีแล้วแต่สดชื่นอ้าวแต่จริงๆแล้วคุณติ๊กเกอร์คุณชอบแบบไหนครับชุดว่ายน้ำชอบบิกินี่ค่ะบิกินี่บิกินี่นี่คือด้านหลังที่แบบว่าเขาเข้าไปในร่องก้นนั้นป่ะอันนั้นจีสติงอันนั้นจีสติงโอ้โหก็ต้องถามไว้ก่อนเป็นความรู้ครับไปทำความเข้าใจช่วยน้ำใหม่ค่ะนั่นแหละเห็นไหมผมต้องมาทำความเข้าใจใหม่อ้าวผ่านไปแล้ว5ข้อใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการตอบเนี่ยคะแนนไม่มีผลไม่เกี่ยวเลยใครอยากรู้เรื่องความรู้สึกคุณสื่อสารกันยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูอะไรว่าช่วงหน้าเราจะมีเกมมาให้ได้เล่นกันนะคะต้องมารู้ว่าจะเป็นเกมอะไรและจะถูกใจขนาดไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะขอบคุณเลยนะคะโทนเนอร์360องศาค่ะใครที่มีปัญหาฝ้ากลาจุดดำๆสีผิวไม่เสมอกันโดยเฉพาะเรื่องรูขุมขนที่ไม่กระชับเนี่ยนะคะแนะนำเลยค่ะและก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะฮะพ่วงเซตไปด้วยกับมิ้วคอลลาเจนอีก2ก้อนนะครับเซตนี้จาก 2,600 บาทเหลือ899บาทกดไปเลย02-021-4444ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับรักนี้พี่จัดให้ครับมารักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้จะเงินสดหรือว่าทองของมันสินสอดของแต่งนั้นรักนี้พี่จัดให้ถ้า1ปีคุณยังรักกันอยู่อยากบอกให้ได้รู้เดี๋ยวเราจัดงานให้เชิญเข้ามาไม่ต้องเขินต้องอายทำอย่าสนจนแก่ตายรักนี้พี่จัดให้